ครับในฐานะที่เป็นศิลปินและมาตัดสินงานครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ได้รับเกียรติเป็นครั้งที่สองวันนี้ภูมิใจมากที่ได้เห็นงานที่ดีสิ่งที่ปรากฏในผลงานก็จะเห็นว่าผลงานทั้ง4กลุ่มทั้งกลุ่มมัธยมต้นมัธยมปลายประชาชนและมหาวิทยาลัยจะทำงานโดยเอาเนื้อหาทั้งสองส่วนนี้มาประกอบกันเป็นรูปผลงานก็เป็นผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานในทั้งความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวก็รูปแบบที่นำเสนอนะครับนะพลังงานมันไม่ใช่มีแค่กังขันอย่างเดียวไม่ใช่มีเขื่อนอย่างเดียวดังนั้นการเขียนรูปนั้นจึงจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนั่นคือความรู้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระบิดาแห่งพลังงานทดแทนแล้วก็การอนุรักษ์พลังงานเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนนะครับแล้วก็วางอนาคตให้กับประเทศบางคนก็จะมีคอลาจมีการมีใช้วัสดุเทคโนโลยีนะฮะของในพวกที่ทิ้งแล้วมาประกอบกันในการทำงานแล้วก็มีการเพ้นทับนะฮะบางคนก็จะตัดแปะกระดาษบางคนก็จะปั้นดินน้ำมันนะฮะก็มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์งานนะครับในส่วนนี้คือผมก็พยายามแนะนำของแต่ละคนนะว่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือจะมีสเก็ตมีรูปแบบเฉพาะทางของเขานะฮะแต่ที่คือจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะด้วยรูปแบบด้วยเนื้อหาด้วยเทคนิควิธีการ